วันเด็กของประเทศไทยจะตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งแต่ละปีเด็กๆจะได้รับคำขวัญจากนายกรัฐมนตรีคำขวัญวันเด็กก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่14มกราคม2560และมีคำขวัญว่าเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงคำขวัญวันเด็กประจำปี2560จากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสำหรับกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติจะมีหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของวันเด็กจึงให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมความรื่นเริงให้กับเด็กที่เป็นอนาคตของชาติได้เรียนรู้ร่วมกันคุณผู้ชมครับในเยาว์วัยเรามักจะมีความสุขเสมอกับวันเด็กที่จัดขึ้นในแต่ละปีนะครับแต่ว่าเรามักจะคุ้นเคยกับคำถามที่ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความฝันและที่มาของอนาคตของชาติครับเมื่อไหร่รถจะเลิกติดในกรุงเทพก็จะปรับไปถามนายกเนาะค่ะอยากเป็นคนทำขนมค่ะเพราะว่าหนูชอบทำขนมค่ะชอบทำขนมวันเด็กปีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้ถามนายกตู่เนี่ยมีคำถามสักหนึ่งคำถามน้องจะถามว่าอะไรบ้างครับถ้าผมได้เป็นหมอผมจะต้องเรียนวิชาอะไรให้เยอะที่สุดอยากเป็นหมอครับจะได้แบบรักษาเด็กที่ป่วยเสียงจากเด็กเป็นเสียงที่สำคัญนะคะไม่ว่าเสียงเหล่านั้นจะมากหรือจะน้อยหรือเป็นเพียงเสียงเดียวถ้าเราใส่ใจเขาถ้าเรามุ่งมั่นที่จะดูว่าเด็กของเราจะมุ่งพาชาติพัฒนาแค่ไหนอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเด็กนี่เป็นกำลังสำคัญในอนาคตเราก็จะต้องแต่งเติมเสริมต่อในสิ่งที่เขาคาดหวังเขาเสนออะไรเรามาถ้าทางโรงเรียนสามารถทำได้เราจะทำทุกวิถีทางเพราะเราเห็นว่าเด็กเนี่ยในเด็กในปัจจุบันมีแนวคิดที่ต่างจากเด็กในอดีตเมื่อก่อนนี้ซึ่งความคิดของเขาเป็นในแนวที่สร้างสรรค์เราช่วยอะไรได้เราจะพัฒนาเขาไปแล้วที่สำคัญถ้าเราให้ความเชื่อมั่นเขาให้สิ่งที่เขาต้องการในทางที่ถูกต้องเขาจะเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจและพร้อมที่จะทำตัวและก็ค้นคว้าศึกษาเพื่อที่จะหาข้อมูลเพื่อที่จะเป็นกำลังของตัวเองในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตสำหรับสถานที่จัดกิจกรรมที่เด็กๆให้ความสนใจเป็นพิเศษคือทำเนียบรัฐบาลที่จะมีการเปิดให้เด็กๆได้เข้าไปเยี่ยมชมรวมถึงการพบนายกซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับงานวันเด็กและนอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆในวันเด็กแห่งชาติที่ให้เด็กได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วเสียงจากเด็กก็สำคัญไม่ต่างกันเพราะเสียงจากเด็กนี่แหละครับจะเป็นจุดที่สะท้อนสังคมให้หล่อหลอมและเรียนรู้ร่วมกันเพราะถ้าหากเด็กๆมีความคิดและความฝันสังคมได้ร่วมกันสร้างย่อมทำให้เกิดผลดีและอาจเป็นแนวทางชี้ให้พวกเขาเหล่านั้นเห็นแต่สิ่งดีๆและจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตต่อไปพีรพงษ์พิมพ์ธนาสิริถ่ายภาพทศวรรษทสุวรรณข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน